เลยให้นะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่น่าได้ไม่ได้ไม่ได้จะต้องเอาคอล่าออกแล้วก็คล้องโอเคเดี๋ยวเราครอบคอล่ากันดีกว่านะคือไม่ใช่จะแกะคอล่าออกนะครับคล้องรอบคอก่อนแล้วค่อยประกอบคอล่าใหม่นะนี่นะโอบกันเลยโอบกันไว้ใจเย็นๆใจเย็นคุณแม่ไม่ช่วยตรงนี้แหละตรงเชือกไหนใจเย็นงับกันเลยทีเดียวงับกันเลยทีเดียวมาใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นจะได้ตัดขนลูกจะได้สบายตัวหนูอยู่ในสภาพแบบนี้มันไม่สบายไม่สบายตัวจับแล้วก็ยิ้มเลยใจเย็นๆไปเริ่มงานน้องไปตั้งส่วนสังกะตังจิตแน่นนะครับวันนี้นี่จะเป็นตัวที่เขาลงในเพจกันหาคนจะตัดนี่แหละพี่เจมส์เป็นลูกค้าบ้างไหมเนี่ยน้องทำงานอยู่แต่แล้วใช่ไหมครับนี่นะเป็นสภาพขนที่พันกันแน่นของน้องนะครับต้องจะตัดต้องให้นะครับเพื่อดูปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังดูปัญหาว่าน้องมีเห็บหมัดด้วยหรือเปล่านะครับเท่าที่สังเกตดูก็จะมีขุยผิวหนังอยู่นะครับนี่อาจจะเกิดจากความอักเสบนะครับที่ทำให้เกิดขุยผิวหนังแล้วก็มีผื่นแดงผื่นคันตอนนั้นลูกบอลสก้าสีเขียวให้พี่เขาจับเองยกสก้าไปเลยยกสก้าไปเลยให้พี่เขาอุ้มเลยเป็น450ครับเดี๋ยวพี่ช่างจะตัดขนที่เป็นก้อนออกให้หมดนะครับจากนั้นก็จะพาน้องไปอาบน้ำใช้เป็นแชมพูสูตรถึงไทยช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดผื่นหมาที่อยู่บนตัวน้องนะครับน้องจะได้สบายตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่มีเห็บหมาติดตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าจะตัดขนเสร็จแล้วจ้าเป็นแผงเดี๋ยวช่วยกันจับนะครับใส่คอล่าไม่ได้ใช้ยาซึมนะน้องรู้สึกตัวดีเออเขียวใหญ่เลยอะไรลูกขนเข้าปากเหรอยิ้มเหรองอนยิ้มนะดิฉันกำลังเลาะเกราะออกให้นะถอดชุดเกราะแน่นไปหมดทางเข้าไปมีดไม่เจอแต่ง่ายไหมช่างลูกตาลช่างลูกตาลหาทางแซะเข้าไปนะเพราะว่าขนพันกันแน่นเลยนะครับเป็นก้อนแน่นเลยหาทางเข้าได้ละนี่นะเป็นเกาะใหญ่แผ่นใหญ่นะที่พี่ช่างเลาะออกมาแล้วจากตัวน้องส่วนบริเวณด้านหลังนะอันนี้นะครับวันนี้ใช้ใส่คอล่าแล้วก็ช่วยกันจับตัดนะครับน้องมาจากถนนประชาสโมสร22นะครับแต่พอดีน้องเข้าไปหลบในห้องน้ำของที่บ้านที่กำลังก่อสร้างนั่นแหละก็เลยจับได้ง่ายนะครับเราไปคล้องเชือกแล้วก็ใส่ตะกร้ามา นี่นะเป็นเกาะใหญ่ที่ตัดออกมาจากตัวน้องนะครับแล้วก็กำลังเลาะตรงบริเวณขาซึ่งตัดยากนะเพราะว่ามันเป็นก้อนหมดเลยอ่ะก้อนแบบแน่นติดแน่นเลยนะครับอันนี้ตัดเสร็จแล้วนะน้องจะได้สบายตัวเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบน้ำด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรให้นะครับเพื่อที่จะลดเห็บหมัดยากยากตรงที่ตรงท่าไรใต้คางคุณน้องเป็นก้อนใหญ่เลยนะตรงนั้นพี่ช่างลูกการบอกยากแน่ๆเลยต้องใต้คางโอเคครับไม่ได้ใช้ยาซึมนะน้องยังมีสติอยู่แต่น้องก็ยังยิ้มอยู่ด้วยต้องใส่คอล่าป้องกันกัดนะเพราะว่าน้องดุมากๆเลยเป็นก้อนหมดเลยนะครับบริเวณหางกับขาเนี่ยอันนี้นะพี่ช่างตัดขนที่ตัวน้องได้แล้วนะเหลือตรงหัวนะครับอาจจะต้องขออนุญาตมัดปากนะเพื่อที่จะตัดเรียนใบหน้าน้องให้ได้นะครับเพราะว่าน้องดุมากๆเคยจับแล้วก็แล้วนะน้องดิ้นแรงมากเลยแล้วก็ห่วงขาห่วงตัวมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดที่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงโอเค
อาบน้ำแล้วก็แช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรกับน้ำยากำจัดเห็บหมัดให้นะครับน้องจะได้สบายตัวมากขึ้นนะดีโรคใจเราจะแตกผลแต่ได้แตกไปชั่วโมงนะมาดูกันนะครับเสร็จแล้วเป็นยังใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นหนูเสร็จแล้วแตกผลให้น้องเสร็จแล้วนะครับวันนี้จากคนที่ลุงลังของน้องนะครับน้องก็ยังดุเหมือนเดิมจากคนที่ลุงลังติดเต็มตัวนะครับพี่ช่างตัดแล้วก็อาบน้ำให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาผลที่เป็นก้อนขนสักต่างออกให้แล้วตัดเล็บเช็ดถูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการกำจัดเห็บหมัดแล้วก็หยดยาป้องกันเห็บหมัดให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับได้พาน้องกลับบ้านได้เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับถ้ามีสุนัขดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวีนอย่างนี้นะครับติดต่อเราได้ครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเดินสวนเกษตรมาขอนแก่นครับ0866404443ยินดีให้บริการอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวที่ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวีนะครับเรารับหมดครับโอเคครับกลับบ้านได้น้องดูนะเขาใกล้ไม่ได้เลยใจเย็นใจ